ข่าวต่อไปเราไปกันที่สปปลาวนะคะเขาบอกว่ารถไฟมาสปปลาวโตมั่นคงนะคะธนาคารโลกยันเศรษฐกิจฟื้นร้อยละ3.6ค่ะธนาคารโลกก็เปิดรายงานค่าการการเติบโตของเศรษฐกิจในสปปลาวนะคะในปี2,565โดยเห็นว่า สปปลาวนะคะจะมีเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นอย่างมั่นคงในระยะกลางค่ะแต่ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด -19 นะคะที่ตอนนั้นอยู่ที่ร้อยละ4.5ค่ะธนาคารโลกได้ออกรายงานชื่อว่าสังเกตการเส้นทางฟื้นตัวเศรษฐกิจสปปลาวนะคะที่เพื่อตรวจดูว่าสปปลาวนั้นจะฟื้นตัวอย่างไรและอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีนับจากนี้นะคะ สปปลาวเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ถูกจับตามองจากชาติตะวันตกมากนะคะในปี2565ค่ะเพราะว่าจะมีการเปิดเดินรถไฟนะคะเส้นทางคุณหมิงเวียงจันทร์นะคะที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าสปปลาวเนี่ยอาจจะติดกับดักหนี่จากโครงการขนาดใหญ่ขณะที่เจ้าของประเทศบอกว่าจะช่วยสร้างโอกาสมหาศาลให้กับประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลนะคะช่วยสร้างให้เป็นแลนด ลิงนะคะจากแลนด์ล็อกนะคะแล้วก็จะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าแล้วก็สร้างงานให้คนในชาติที่หาได้น้อยมากจากโครงการอื่นค่ะส่วนรายงานของธนาคารโลกก็มองว่าสถานการณ์ของสอปปลาวนะคะจะดีขึ้นในเรื่องของการส่งออกเนี่ยจะมีมากขึ้นแล้วก็เติบโตแข็งแกร่งเพราะว่ามีความต้องการจากภายนอกนะคะ ภาคบริการและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะมีการขยายตัวค่ะมีการลงทุนเสริมตลอดแนวเส้นทางรถไฟจีนสปปลาวนะคะจะมีการขยายเส้นทางลงทุนในเส้นทางด่วนเวียงจันทร์และก็วังเวียงนะคะนอกจากนั้นก็มีการลงทุนในเส้นทางจากเวียงจันทร์สู่เส้นทางภาคใต้ของประเทศด้วยนะคะธนาคารโลกรายงานด้วยนะคะว่าสปปลาวนั้นจะได้ประโยชน์จากการค้ากับจีนค่ะ เพราะว่าจีนนั้นให้สิทธิพิเศษทางภาษีหรือ GSP สําหรับสินค้าลาวที่จะเข้าตลาดจีนนะคะนอกจากนั้นสปปลาวเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซีซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกประเทศในประเทศสมาชิกนะคะ และการเปิดเดินรถไฟในวันที่2อธันวาคมปีนี้นะคะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งด้านการค้านะคะการลงทุนแล้วก็สร้างโอกาสให้กับนักลงทุนในโครงการใหม่ๆค่ะเพราะว่าเส้นทางรถไฟเส้นนี้เชื่อมโยงไปสู่จีนและไทยซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของอาเซียนค่ะแต่ว่าธนาคารโลกก็บอกเหมือนกันนะคะว่าสปปลาวนั้นยังมีความท้าทายค่ะเพราะว่า ปีหน้านะการระบาดของโควิด19ก็ยังมีอยู่ในพื้นที่ในภูมิภาคนี้นะคะหากได้รับวัคซีนจำนวนมากพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะคะสปะปลาวและเพื่อนบ้านก็จะฟื้นเศรษฐกิจกได้ตามแผนที่กำหนดไว้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ